Push. <laughs> ดีนักเรียนขอต้อนรับสู่รายการสอนศาสตร์นะในสาขาวิชาชีววิทยาเราเรียนมาถึงเรื่องของโปรตอพซึมนะตรงส่วนที่เป็นนิวเคลียสในเซลล์ที่มีชีวิตอาจจะมีนิวเคลียสหรือไม่มีนิวเคลียสก็ได้นะทีนี้ถ้าโปรตอพซึมแบ่งไปส่วนที่เป็นนิวเคลียสแล้วเนี่ยนิวเคลียสมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะตัวนิวเคลียสเองประกอบด้วยส่วนที่1น,นะส่วนที่เรียกว่าเย e ื่อหุ้มนิวเคลียสภาษาอังกฤษใช้คําว่านะิวเคลียร์เมมเบรนหรือนักเรียนจะใช้คําว่านิวเคลียร์เอนเวลอปก็ได้ แปลว่าเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสถ้าเราดูเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยเราจะพบว่าเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสมันมี2ชัน้นนะมี2ชัน้นอ่ะแล้วก็มีรูเล็กๆนะมีรูหรือช่องนะขนาดเล็กที่เรียกว่าช่องนิวเคลียร์พอนะช่องของ um les, เยื่อหุ้มนิวเคลียสเรียกว่านิวเคลียร์พอ P.O.I.E.P.O. แปลว่ารูหรือช่องเอ่อตัวเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยจะมีไรโบโซมนะซึ่งเป็นออร์แกเนล่ยขนาดเล็กมาเกาะนะมีไรโบโซมมาเกาะ นะส่วนมากจะกอดทางด้านนอกของเย uh ื่อหุ้มนิวเคลียสอีกทีหนึง่งเ,เราสามารถจะแบ่งเซลล์ตามการมีหรือไม่มีเย uh ื่อหุ้มนิวเคลียสก็ได้นะในกรณีแรกเอาเซลล์ที่ไม่มีเย uh ื่อหุ้มนิวเคลียสก่อนนะเซลล์ที่ไม่มี uh เยื่อหุ้มนิวเคลียสเซลล์ที่ไม uh ่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยเราเรียกว่าโปรคาริโอติกเซลล์นะโปรคาริโอติกเซลล์ ตามรากศัพท์คำว่าโปรนะแปลว่าชั้นต่ำหรือเกิดขึ้นมาก่อนนะคือเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสนะแบบดั้งเดิมก็คือเป็นนิวเคลียสที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะเราเรียกว่านิวคลียออยเราเรียกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ว่าพวกโปรโคาริโอตตามรากศัพท์นะโปรแปลว่าชั้นต่ำคาริโอคาริออนแปลว่านิวเคลียสเซลล์ที่มีนิวเคลียสชั้นต่ำก็คือนิวเคลียสแบบไม่มีเยื่อหุ้ม นะพวกนี้ตรงบริเวณที่คล้ายนิวเคลียสจะเรียกว่านิวเคลียออยนะซึ่งประกอบด้วยสารพันธุกรรมกับของเหลวที่อยู่รอบๆอย่างนั้นนะตัวอย่างเซลล์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะตัวอย่างเช่นเซลของแบคทีเยนะเซลลของแบคทีรียนะรวมถึงบลูกรีนเอลจีนะรวมถึงบลนะูกรีนเอลจีบลูกรีนเอลจีในภาษาไทยเรียกสาหร่ายสีเขียวแกนน้ําเงินนะสมัยใหม่มักจะเรียกบลูกรีนเอลจีว่าไซยาโนแบคทีรียนะไซยาโนแปลว่าสีน้ําเงิน นะก็คือแบคทีเรียที่ออกสีน้ําเงินหรือน้ําเงินแกมเขียวอาณาจักรของพวกนี้เราเรียกว่าอาณาจักรของพวกโปรคาริโอตเนี่ยนะเราเรียกว่าอาณาจักรเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําว่า kingdom นะ kingdom monera นั้นในระวังพลาดนะเพราะว่าบางคนเห็นคําว่าโปรโปรโปรเนี่ยมาถึงโปรคาริโอตชอบไปตอบว่าอาณาจักรโปรติสตาอยู่เรื่อยเลยในทางกลับกันเซลลที่มียูโฮมนิวเคลีส เซนะลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะเรียกเซลล์แบบนี้ว่ายูคาริโอติกเซลล์จะได้เห็นว่ามีคําว่าคาริโอซ้ํากันเห็นไหมคาริโอแปลว่านิวเคลียสคาว่ายูอียูอ่านว่ายูแปลว่าแท้จริงนะก็คือเซลล์ที่มีนิวเคลียสอย่างแท้จริงหรือเห็นชัดเจนมันเห็นชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่ามันมีขอบเขตก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นตัวกั้นสารพันธุกรรมออกจากไซโตพลาซึมทีนี้สิ่งมีชีวิตพวกนี้เราจะเรียกว่าพวกย uh ูคาริโอต น่าจะเห็นว่าชื่อมันก็จะคล้ายๆกับชื่อเซลล์ะนะเซลล์ Cell มันชื่อยูคาริโอติกเซลล์นะแต่ตัวสิ่งมีชีวิตเรียกว่าพวกย e ูคาริโอตได้แก่ใครนะใครบ้างที่เป็นยูคาริโอตตัวอย่างเช่นพวกโปรโตซัวนะตัวอย่างเช่นพวกโปรโตซัวนะะรวมถึงพวกสไลโมด้วยนะรวมถึงพวกสไลโมด้วยนะสไลโมแปลว่าราเมือก โซัวตับราเมือกนี่ปัจจุบันอยู่ในพวกเดียวกันนะเพราะว่าราเมือกมันเคลื่อนที่คล้ายอัมบิบาซึ่งเป็นชื่อของโปรโตโซอาณาจักรนะอาณาจักรชื่ออะไรนะอาณาจักรชื่อว่าอาณาจักร kingdom นะโปรติสตาก็ต้องระวังนะครับว่าโปรติสตาไม่ใช่โปรคาริโอตนะใครอีกที่เป็นพวกยูคาริโอตนะได้กับพวกฟังใจฟังใจคือพวกราพวกเห็ดพวกยีสต์อยู่ในอาณาจักร kingdom ที่ชื่อว่าอาณาจักรฟังใจ อาณาจักรฟังใจฟังใจหรือฟังกัสแปลวราใครอีกที่เป็นยูคาริโอตมียูโฮมเนเคลียสได้แก่พวกพลันพลันแปว่าพืชอาณาจักรของมันชื่อว่าอาณาจักรพลนที่คำว่าพลันแปว่าพืชพลันที่เป็นชื่ออาณาจักรหรือบางคนเรียกเมตาไฟต้าก็ได้อาณาจักรต่อไปที่เป็นพวกยูคาริโอตนะคือพวกแอนิมอลแอนิมอลในแปลว่าสัตว์นะเพราะฉะนนอาณาจักรชื่อก็คล้ายๆกับตัวตัวสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะก็คืออาณาจักรแอนิมาเลีย อนิมารียมาจากคำว่าอน uh, so uh, so uh, um, euh, ิมอลนะซึ่งแปลว่าสัตว์นะบางคนเรียกอาณาจักรนี้ว่าอนิมารีแต่บางทีเรียกว่าอาณาจักรเมตาสัวก็ได้นะซัวหรือสูก็แปลว่าสัตว์นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าในอดีตเนี่ยในอดีตเนี่ยเมื่อหลายพันล้านปีนะเซลลจะมีโครงสร้างง่ายๆแบบพวกโปรคาริโอตก่อนนะเซลล์จะมีโครงสร้างง่ายๆแบบพวกโปรคาริโอตก่อนคือมีลักษณะเป็นนิวคลียอยนะมีนิวคลียอย แล้วถ้าเป็นนิวคลีออยอย่างนี้นะอ่าแล้วก็มีสารพันธุกรรมบริเวณนี้ดูใใคล้ายๆนิวเคลียสก็เลยเรียกว่านิวคลีออยตามรากศาพัพท์ออยแปลว่าคล้ายนะมีสารพันธุกรรมนะหรือนิวคลีอิกแอซิดนะนิวคลีอิกแอซิดนี่สารพันธุกรรมมีทั้ง DNA ทั้ง RNA นะมีทั้ง DNA ทั้ง RNA อันนี้เหมือนทบทวนไปด้วยนะอ่ะนะมีอแกเนลชนิดเดียวคือไรโบโซม นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันค่อยๆเกิดกระบวนการวิวัฒนาการคือเซลล์เนี่ยพยายามจะปกป้องนะสิ่งที่สําคัญก็คือสารพันธุกรรมนะทีนี้ถ้าจะปกป้องสารพันธุกรรมทํำยังไงเซลล์ก็จะใช้วิธีการยื่นสิ่งที่มีก่อนก็คือย่อมเซลล์ย่อมเซลล์มีตั้งแต่ดั้งเดิเดมแล้วแต่เยื่อหุ้มนิวเคลียสยังไม่มียืน่นตัวย่อมเซลล์เข้ามาเนี่ยยื่นย่อมเซลล์เข้ามาหลายทิศทางนะเพราะต้องการปกป้องนะสารพันธุกรรมที่อยู่ตรงกลางนิวเคลียส ทีนี้การยื่นยมเซลเข้ามานั่นเลค่อยๆวาดรูปไปนะพอยื่นมาปั๊บเนี่ยยมเซลล์ที่ยื่นเข้ามามันก็จะพับทบไปมาอย่างนี้พับทบไปพบมาอย่างนี้นะทบไปทบมาเพื่อจะมาล้อมสารพธุกรรมนะจากหลายทิศทางนะนัเลจะเห็นว่ายมเซลยื่นเข้ามาจากภาพแรกตอนแรกที่มีแค่ยมเซลยังไม่มียมนวเคลียสตอนหลังพอพับทบไปมาปั๊บเนี่ยนั่นเอะไรบางอย่างไหมว่าสารพธุกรรมยังอยู่ที่เดิมนะแต่ตอนนี้ยมเซลที่ยื่นเข้ามา มันค่อยๆมาล้อมสารพุทธกรรมหรือปกป้องสารพุทธกรรมเอาไว้ต่อมานะเมื่อพยายามจะดึงเยื่อหุ้มเซลล์กลับพอดึงเยื่อหุ้มเซลล์กลับปั๊บเนี่ยนะไอสิ่งที่มาล้อมสารพุทธกรรมก็หลุดกลายเป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเยื่อหุ้มนิวเคลียสมี2ชั้นนะเพราะก่อนที่จะสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยเยื่อมเซลล์มันยื่นเข้ามาแล้วพับทบไอการคําว่าพับทบเนี่ยมันทำให้ดูแล้วมี2ชั้นเกิดเป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็ใช้คําว่านิวเคลีย นะนิวเคลียร์เมมเบรนถ้าเราด,ดูค่อยๆดูจากภาพมาจะเห็นว่าในตอนแรกเนี่ยมีแค่เซลล์เมมเบรนเห็นนะมีแค่เซลล์เมมเบรนยังไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนแต่ตอนนี้มีแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างเข้าใจจะเห็นได้ว่านะิวโคมนิวเคลียสก็มาจากเย oh ุ um ่งเซลล์นั่นเองพอมาจากเย oh ุ um ่งเซลล์เองเนี่ยนั่นเองเนี่ยครูก็จะพูด,พดเพิ่มตรงนี้ว่ามันก็จะมีสารพวกฟอสโฟลิัปิดก็คงไม่แปลกนะมีฟอสโฟลิัปิดนะแต่คราวนี้มีฟอสโฟลิัปิด4แถว4แถวเพราะอะไรเพราะเย oh ุ um ่งเซลล์มันมีชั้นเดียว อสฟอิฟอเปนก็กินไปละสองแถวนะแต่ถ้ายุอมดเคลีสมันมาจากยุ่อมเซลพับสองทบสองทบมันก็ต้องคูณ2เข้าไปก็กลายเป็น4แถวมีฟอสฟ,อฟอลิลปิด4แถวมีโปรโตีนมีคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นใครที่เรียนเรื่องยุ่อมเซลล์มาแล้วก็จะตอบได้ว่ายีโอมดีคลีสก็จะเป็นแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าจํานวนชั้นของแถวหรือเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะเพิ่มทบเข้ามาอีกเท่าหนึ่งงนี่นะนะอ้าวทีนี้ต่อไปสารพฤรกษรรมอยู่ข้างใน นะถูกล้อมด้วยเยนะื่อหุ้มนิวเคลียสนะเพราะนั้นก็ปกป้องสารพันธุกรรมได้ดีเซลหวงนะไงก็เลยไว้ข้างในอ่ะต่อไปพอดึงเยื่อหุ้มนิวเคลียสบางส่วนกลับกลับจากภาพนี้นะเกิดการขาดนะระหว่างเยื่อหุ้มนิวเคลียสกับส่วนที่เคยเชื่อมเดิมตรงนี้ตรงนี้ขาดนะพอขาดปับ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่พับทบเอาไว้ยังค้างอยู่ในเซลตัวผสมแต่มีส่วนที่ไปเชื่อมกับเยื่อหุ้มนิวเคลียสในที่สุดกลายเป็นอะไรรู้ไหมนะในที่สุดกลายเป็นนะร่างแหที่เรียกว่า e r endoplasmic reticulum เพราะฉะนั้นสรุปแล้วเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มนิวเคลียสเยื่อออร์กกระ넬เช่น E.R จะมีฟอสโฟลิัปิดแบบเดียวกันแบบเดียวกันเพราะมันมาจากเยื่อหุ้มเซลล์อันเดียวกันนั่นแหละนะในเชิงวิวัฒนาการนะอ่ะด้านนี้ก็มีนะด้านนี้ก็มีนะอ่ะด้านนี้ก็มีนะสรุปแล้วกลายเป็นเอนโดพลาส m ิกเ e ติคูลัมนะ E.R มี2แบบถ้ามีไรโบโซมมาเกาะเรียกว่า R.E.R. rough endoplasmic reticulum ถ้าไม่มีไรโบโซมมาเกาะจะเรียกว่า S.E.R. Smooth Endoplasmic Reticulum อย่างนั้นนะในภาพสุดท้ายจะสร้างจุดสีเข้มขึ้นมาในนิวเคลียสเรียกว่านิวคลีโอลัสนะนิวคลีโอลัสาเพราะฉะนั้นภาพนี้แสดงวิวัฒนาการของเซลล์จากเดิมที่เป็นโปรคาริโอติกเซลนะโปรคาริโอติกเซลกูเขียนยอนะ่อๆนะโปรคาริโอติกเซลในที่สุดกลายเป็นยูคาริโอติกเซลนะอย่างนี้นะในที่สุดกลายเป็นยูคาริโอติกเซลอันนี้คือวิวัฒนาการ ได้นด้จะเห็นได้ว่าเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มนิวเคลียสเยื่อหุ้มอวัยวะเป็นเยื่อแบบเดียวกันแล้วก็เป็นเยื่อเลือกผ่านด้วยนะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆไม่ได้หมายความว่าเซลล์ทั้งหมดนะร้อยเปอร์เซ็นต์ของโปรคาริโอติกเซลล์กลายเป็นยูคาริโอติกเซลล์ทั้งหมดก็จะมีเซลล์บางส่วนนะของโปรคาริโอติกเซลล์ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนะยังอยู่ในสภาพเดิมถึงปัจจุบันเป็นบางส่วนเพราะนั้นปันปจจุบันก็ยังมีโปรโคาริโอติกเซลล์อยู่ไม่ใช่ทุกโปรคาริโอติคเซลล์ปัจ,จ เพราะฉะนั้นเซล์ในปัจจุบันก็เลยมีทั้งโปรทั้งยูอยู่บนบนกันนะถ้าเป็นโปรก็พวกไม่ใช่โปรโตซัวนะถ้าเป็นโปรคาริโอติกเซลก็ได้แก่พวกเซล์ของแบคทีเรียอ่ะต่อไปนิวเคลสประกอบด้วยอะไรอีกนะนิวเคลสประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่านิวคลโอพลาสมนักเรียนท่านใดกลัวงงนะว่าไปถึงไหนแล้วเนี่ยไดกกลับไปดูผังนะตั้งแต่ตอนแรกที่เราเรียนเรื่องเซลนิวคลโอพลาสมเองประกอบด้วย2.1 สองจุดหสารพหุกรรมที่เรียกว่านิวคลีอิกแอซิดสารพหุกรรมประกอบด้วย2.2.1เนี่ยเขียนยื้งเข้ามาอาร์ดีออดีออกซีไลโบนิวคลีอิกแอซิดมีน้ำตาลดีออกซีไลโบสอ่ะต่อไป2.2.2 RNA สองารรโบนิวคลีอิกแอซิดอันนี้มีน้ำตาลไยโบสอาร์เแบ่งเป็น2.2.2.1 mRNA เมไเอนเอ messenger RNA ต่อไป2.2.2.2นะ tRNA e. transfer RNA e. ต่อไป2.2.2.3 rRNA e. 2.2เห็นนะทนิยมเท่ากันก็ต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะดูให้คอลัมน์มันตรงกัน2.2คือส่วนที่เรียกว่า nucleolus นะ nucleolus เนี uh, ่ uss, บางคนถือเป็นออกเนะบางคนไม่ถือเป็นออกเน e นะวค c l e o l u s หรือ nucleolus เพาเ์พเปลน U.S เป็น I นิวค e o l i d e เอพบเฉพาะใน e u ค a r ิ o t e นเะยื่อหุ้มนิวเคลียสก็พบเฉพาะในยูคาริโอตนิวเคลีออัสก็พบในยูคาริโอตอหน้าที่ของนิวเคลีออัสเนี่ยเอาไว้สร้าง RNA นะไลโบโซโม RNA นะเอาไว้สร้าง RNA นะแล้วในอนาคตในอนาคตนะ RNA ตรงนี้ก็จะไปรวมกับโปรโตีนในนิวเคลียสนะก็จะไปรวมกับโปรโตีนในนิวเคลียสกลายเป็นไรโบโซมนะกลายเป็นไรโบโซม เพราะนั้นเราได้ค่อยๆลำดับความคิดนะลำดับประโยคให้ดีนิวคลีัสสร้างอาร์เอ็นเอก่อนแล้วเอาอาร์อารเอเนี่ยไลโบโซมอาร์เอเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วไลโบโซมอาร์เอไปรวมกับโปรตีนในนิวเคลียสกลายเป็นไลโบโซมเพราะนั้นกำเนิดไลโบโซมจริงๆเกิดที่นิวคลีัสในนิวเคลียสก่อนแล้วในอนาคตเนี่ยนะไลโบโซมที่ได้ในนิวเคลียสจะค่อยๆย้ยยายผ่านนิวเคลียพอรู้จักนิวเคลียร์พอไหม นะก็คือช่องของเยื่อหุ้มนิวเคลียสออกไปทํางานที่ไซโตพลาซึมเพราะฉะนั้นตรงนิวเคลียสเนี่ยอะไรผ่านได้ไรโบโซมผ่านได้อาณเอก็ผ่านได้แต่ DNA ไม่ผ่านนะดีเอ็อยู่ในนิวเคลียสแล้วก็อยู่แล้วอยู่เลยนะตรงนิวเคลียสหรือรูเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีอะไรผ่านได้นะก็จะมีรมไรโบโซมผ่านได้อาณเอผ่านได้พราะเล็กกว่าดีเอ็นเอไงแต่ DNA ผ่านไม่ได้ดูดีนะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีนิวเคลียสที่มีขนาดจํากัดไม่ได้กว้างมากนัก เยื่อหุ้มนิวเคลียสจึงเป็นเยื่อเลือกผ่านเลือกให้บางอย่างผ่านบางอย่างไม่ผ่าน2.3นะส่วนที่เรียกว่านะคาริโอลิมลิมแปลว่าน้ำเหลืองนะคริโอหรือคริออนแปลว่านิวเคลียสแตตรงนี้จะประกอบด้วยของเหลวนะที่มีทั้งน้ำทั้งเอนไซม์ทั้งโปรโตีนทั้งสารอิเล็กโทรไลต์หลายๆอย่างคือไม่ใช่น้ำเปล่านะพูดง่ายก็คือของเหลวของนิวเคลียสต่อไปส่วนของโปรโตอพซึมอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่นิวเคลียสเราเรียกว่าไซโตพซึม ไซโตพลาสมก็คือโปรโตพลาสิมที่ไม่นับ New Chris, นะิวเคลียสตำแหน่งที่พบไซโตซัวาสิมจะอยู่ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์กับเยื่อหุ้มนิวเคลียสอ่ตัวประเสมประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยข้อที่หนึ่งของเหลวที่เรียกว่าไซโตโซอของเหลวที่ไซโตซัวาสมก็มีน้ำมีเอนไซม์มีโปรโตีนนะมีสารอิเล็กโทรไลต์ซึ่งบางอย่างก็ไปซ้ํากับคลอโอลิมเนะพราะมันผ่านเยื่อตรงเยื่อหุ้มนิวเคลียสตรงนิวเคลียสพอได้แต่บางส่วนไม่ซ้ําถ้ามันใหญ่ต่อไปข้อที่สส่วนที่เรียกว่า นะนิวคลีอิกแอซิดสารพันธุกรรมนะสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมพบในไซโตพลาสซึมก็ได้นะนะส่วนมากจะพบ RNA มากกว่าดีเอ่นอข้อที่3นะเซลล์อินคลูชันนะเซลล์อินคลูชันอ่บางเรียนอาจจะเรียกว่าเออร์กัสติกซับสแตน์นะเออร์กัสติกนะซับสแตน์สารแขวนลอยในในไซโตพลาสซึมนะเออร์กัสติกซับสแตน์สารแขวนลอยในไซโตพลาสซึมเช่นพวกเม็ดแป้ง หยดน้ํามันเม็ดสีอะไรเงี้ยนะ,ะหรือพวกผลึกต่างๆผลึกแคลเซียมอะไรเงี้ยเป็นต้นต่อไปโครงสร้างที่4นะโครงสร้างที่สี่เน้นเยอะหน่อยนะคือพวกออร์แกเนลเป็นโครงสร้างที่เล็กกว่าเซลลหรือโครงสร้างเล็กๆในเซลล์ทำหน้าที่ช่วยเซลล์ทำงานนะช่วยเซลล์ทำงานมีหน้าที่แน่นอนมีรูปร่างแน่นอนนะทีนี้ออร์แกเนลเนี่ยมันมีหลายอย่างนะออร์แกเนลเนี่ยมันมีหลายอย่างข้อที่4.1จุดน่ออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้ม เวลาไปตอบครูเขียนเต็มนะอะ่ะข้อที่หนึ่งออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มอ่ะออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มตัวอย่างเช่นนะพวกไรโบโซมอะ่ะเป็นออร์แกเนลร่วมนะพบทั้งโปรทั้งยูนะพบทั้งโปรทั้งยูแล้วจดย่ออย่างนี้แต่เวลาไปตอบครูเขาเขียนเต็มอะ่ะเป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มทีนี้อะไรอีกที่ไม่มีเยื่อหุ้มตัวอย่างเช่นเซนทริโอนะเซนทริโอไม่มีเยื่อหุ้มนะไซโตสเกเลตันเงี้ยไม่มีเยื่อหุ้ม คืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อข้อที่4.2ออก์แกเนอที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นทีนี้ถ้ามีเยื่อหุ้ม1ชั้นเนี่ยนะก็หมายความว่ามันมีฟอสฟลริปิด2แถวเพราะอย่าลืมว่าเยื่อหุ้มออก์แกเนอก็คือเยื่อหุ้มเซลล์ดีๆนั่นเองอะที่มันยื่นเข้ามาตัวอย่างออก์แกเนอแบบนี้เช่น ER นะ Endoplasmic เลติ c ูลัมซึ่งมีทั้ง RER คือมีไรโบโซมมาเกาะถ้ามีไรโบโซมมาเกาะก็จะสร้างโปรตีน อ่ะต่อไป S.E.R. สมูทเอนโดพลาสมิกเลติคูล u m ไม่สร้างโปรโตีนแต่สร้างไขมันแทน I.R. มีไรโบโซมเกาะสร้างโปรโตีน S.E.R. ไม่มีไรโบโซมเกาะอ,อันนี้สร้างไขมันหรือใช้กำจัดสารพิษนะพวกยาอ่ะต่อไปพอกาเนลที่มียุหุ้มชั้นเดียวก็ตัวอย่างเช่นเวสิเคิลนะเวสิเคิลมีหลายชนิดนะเช่นพวกไลโซโซมนะไลโซโซมไม่ใช่ไรโบโซมอย่างเงี้ย แบบไหนพบฟอสโฟอริลปิดอกอไลโซโซมเป็นสับเซตของเวสเคอร์อันนี้พบฟอสโฟลิลปิดแต่ไลโบโซมไม่มีออไมม่ีเยื่อหุม้มมันก็จะไม่เจอฟอสโฟลิลปิดแบบเยื่อหุ้มเซลล์อะไรอีกที่มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวตันะวอ,อย่างเช่นแวคคิโอนแวคคิโอมีเยื่อหุ้มชั้นเดียวอย่างนี้นะออย่างเดงที่มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวนะคือพวกกอจิบอดี้นะพวกกอจิบอดี้กอจิมาจากชื่อคนนะเขียนตัวจีใหญ่กอจิบอดี้หรือกอจิคอมเพล็กซ์หรือกอจิแอพพลาตัส อ่ะต่อไป4.3นะ4.3ออกไซด์นนที่มียุอหุ้ม2ชั้นถ้าเยือหุ้ม2ชั้นฟอสฟอลิลิดก็จะ4แถวคงไม่งงนะประกอบด้วยอะไรบ้างนะก็จะประกอบด้วยส่วนที่อ่ะยกตัวอย่างออกไซด์นนพวกนี้นะเช่นไมโตคอนเดรียนะไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเอกนพรเรียกไมโตคอนเดรียนไมโตคอนเดรียนเป็นเอกนพเปยน o n เป็น o n a ไมโตคอนเดรียเป็นพาพจน์อีกอย่างนึงคือพวกพลาสติดอย่างเช่นคลอโรพลาสต์นะพวกคลอโรพลาสต์ โรไปว่าสีเขียวนะ,ะชื่อเต็มๆม,มันชื่อว่าโครพลาสติดนะชื่อเต็มๆชื่อโครพลาสติดภาพที่1เป็นภาพของเซลล์สัตว์นะภาพนี้นะเอามาจากหนังสือของคมเบลนะ,ะให้ดูตรงส่วนที่เป็นสีฟ้านะส่วนที่เป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินแกมออกม่วงๆหน่อยเนี่ยนะ,ะคือเยื่อที่พับทบไปมาก็คือ ER อ่อไที่มีจุดไลโบโซมนั่นเลยตาดีๆหน่อยจุดไลโบโซมเนี่ยไปเกาะบน ER ได,ได้ด้วยนะเราเรียกตรงนี้ว่าลัฟเอนโดพลาสติกเลตูลาฟหรือ IER แต่ส่วนที่ต่อเนื่องจาก IER ออกไปแล้วมีลักษณะโค้งๆคล้ายกับรากกงกลางเห็นไหมส่วนนั้นจะเรียกว่า s e r ถ้าตาดีๆจะเห็นว่าไม่มีไรโบโซมมากกออารกับ s e r เนี่ย i อกับ s e r เเนี่ยเป็นออร์แกเนที่มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวส่วนโครงสร้างสีเขียวคือกรดจิบอดี้ก็มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวเวสซิเคอร์เห็นนะ,ะซึ่งมีลักษณะเป็นถุงทรงกลมนะก็มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวแต่ถ้าไมโตคอนเดรียสีส้มนั่นเห็นนะสีส้มนั่นคือไมโตคอนเดรียจะมีเยื่อหุ้มสองชัันช้นในใกไปมา ส่วนที่เป็นสีเหลืองคือเยื่อหุ้มชั้นในของแบคทีอาของไมโตคอนเดรียนะส่วนพวกไซโตสเกเลตันนะอย่างไมโครทิบูออินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์แล้วก็ไมโครฟิลาเมนต์จะไม่มีเยื่อหุม้มตัวไรโบโซมก็ไม่มีเยื่อหุม้มแล้วระวังดีๆนะครูก็เน้นอีกทีไรโบโซมกับไลโซโซมไม่เหมือนกันนะไรโบโซมไม่มีเยื่อหุม้มส่วนไลโซโซมเป็นสับเซตของเวสิเคอร์อันนั้นมีเยื่อหุ้มชั้นเดียวนะภาพที่นาเรียนเป็นภาพจากหนังสือแคมเบลเป็นภาพเซลล์สัตว์เซลล์องค์คนส่วนหน้าที่เเเเป็นนนนนภาาาพพขอองงซลลล์ืืชชมมจกกหััสแคบ่ะ ก็จะคล้ายๆกับภาพของเซลล์สัตว์เมื่อกี้แต่มีอกอกระแนลขนาดใหญ่ขึ้นมานะตรงกลางเซลล์เราเรียกว่าเซนทรัลแวคคิโออันนั้นมีเยื่อหุ้ชั้นเดียวเซนทรัลแวคคิโอเนี่ยนะ,ะมีขนาดใหญ่จนเบียดนิวเคลียสเป็นอกนอกระแนลใหญ่สุดในพืชนะใหญ่ขนาดเบียดนิวเคลียสได้เราเรียกว่าแวคคิโอหรือเซนทรัลแวคคิโอเซนทรัลเซนเตอร์แปลว่าตรงกลางออกระแนลที่เพิ่มขึ้นมานะจากเซลล์สัตว์ก็คือเห็นส่วนที่เป็นคลอโรพลาสต์นะหรือคลอโรพลาสติด เอาไว้รับแสงเพื่อสังเคราะห์ด้วยแสงน่าจะต้องระวังดีๆคลอโรพลาสต์ <pl> เป็นชื่อออคาเนลส่วนคลอโรฟิล hmm. เป็นชื่อสารที่มีสีหรือลงวัตถุที่อยู่ในคลอโรพลาสต์อีกทีนึงนะถ้าภาพนี้เป็นภาพของเซลล์สัตว์มีส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ก่อนนะมีส่วนที่เป็นย่อมเซลล์ก่อนอย่อมเซลล์ใช้คําว่าเซลลนะ์เมมเบรนย่อมเซลล์ใช้คําว่าเซลล์เมมเบรนหรือพลาสมาเมมเบรนหรือ เซลล์เอนเวลอปหรือพลาสมาเอนเวลอปหรือโปโตพลาสมิกเมมเบรนหรือไซโตพลาสมิกเมมเบรนหรือ plasma, plasma lemma น,นี่ยุมเซลล์นะส่วนที่อยู่ตรงนี้อ่ะต่อไปตรงนี้นะตรงนี้คือยุมนิวเคลียสนะยุมนิวเคลียสเนี่ยมี2ชั้นเกิดจากยุบเซลล์ที่ยื่นเข้ามาแล้วพับทบวาดไปด้วยฟังไปด้วยทบทวนไปด้วยไหวไหมนะอ่าไอตรงนี้นิวเคลียมเมมเบรนแสดงว่าเซลล์นี้เป็นยูคาริโอติกเซลล์นะ เพราะมันมีนิวเคลียร์นิวเคลียร์เมมเบรนมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็จะมีช่องนะตรงนี้เป็นช่องที่เลือกให้สารบางอย่างผ่านได้ถ้าเล็กกว่าขนาดช่องนะเรียกว่าช่องนิวเคลียร์พอทบทวนอีกทีหนึ่งอะไรผ่านนะนะสิ่งที่ผ่านคือไรโบโซมนะสิ่งที่ผ่านคือไอเอแต่ DNA ไม่ผ่านอ้าวต่อไปอจุดสีเข้มในนิวเคลียสนะจุดสีเข้มในนิวเคลียสตรงนี้คือนิวคลีโอลัสนะถือโอกาสทบทวนไปด้วยนะเพราะเนื้อหามันเยอะ นิวเคลียรลัสเนี่ยบางคนถือเป็นออร์แกเนลนะนิวเคลียรลัสไม่มียู่หุ้มนะเป็นโครงสร้างที่พบเฉพาะในยูคาริโอตหรือยูคาริโอติกเซลล์สร้างอาร์ไอเอ่อ่อต่อไปสารพันธุกรรมนิวคลีอิกแอซิดนะถ้าอยู่ในนิวเคลียสจะมีทั้ง DNA และ RNA นะอ่าอันนี้คือนิวคลีอิกแอซิดมีทั้ง DNA นะและ RNA เนื่องจาก DNA เนี่ยมันใหญ่กว่าอ n A และมันยาวมากคุณเปรียบเทียบให้ฟังว่า DNA เนี่ยยาวมากเหมือนกับเส้นได้นะที่มันยาวแล้วมันพันกันยุ่งเหยิงในขณะที่ฮิสโตนเนี่ยเหมือนแกนได้แกนของหลอดได้อะนะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาโครงสร้างที่ซับซ้อนหรือพันยุ่งเหยิงอย่างเช่น DNA ไปพันรอบฮิสโตนก็จะทําให้เกิดการจัดระเบียบนะให้มันอยู่ในเซลล์เล็กๆได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นการมีฮิสโตนช่วยทําให้ DNA ที่พันยุ่งเหยิงมันมีลักษณะเป็นระเบียบมากขึ้นเราเรียกโครงสร้างตรงนี DNA บวกฮิสโตนว่าเส้นใย,ยคโครมาตินในอนาคตถ้าแพ็กแน่นเห็นเป็นแท่งก็จะเรียกว่าแท่งคโครโมโซมนะเพราะนั้นคำเหล่านี้จึงเกี่ยวข้องกันคโครมาตินมักจะพบในระยะนะเช่นระยะนะอิอนตฟเตอร์เฟสแล้วข้ามไปนู่นเลยเทโลเฟสแล้วข้ามไปไซโตคอนดีิต ส่วนแท่งโครโมโซมจะพบในระยะโปรเฟสเมตาเฟสและแอนาเฟสลองกลับไปหาเหตุผลนี้ว่าทําไมระยะโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสนะโครมาตินถึงต้องกลายเป็นโครโมโซมคือต้องแพ็คแน่นเป็นโครโมโซมและพอเป็นระยะอินเตอร์เฟสเทโลเฟสไซโ์ตัคอนดิซิตเนี่ยทำไมโครโมโซมถึงเปลี่ยนกลับเป็นโครมาตินมันเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะทีนี้มาดูออร์แกเนลบ้างนะออร์แกเนลที่นักเรียนจะวาดต่อไปนี้นะก็คือไรโบโซมนะออร์แกเนลที่กาลังวาดต่อไปนี้นะก็คือไรโบโซม ไลโบโซมบางส่วนเนี่ยกะอนเยือโมิวเคลียสแต่มีบางส่วนลอยอิสระในเซโตัซึมถ้าลอยอิสระในเซโตัซึมจะเรียกว่าฟรีไลโบโซมนะถ้าลอยอิสระในเซโตัซึมจะเรียกว่าฟรนะีไลโบโซมนะไลโบโซมประกอบด้วย r n a นะบวกโปรตีนแต่ถ้าเราตั้งสติดีๆ r n a เป็นส่วนหนึ่งของ RNA r n a เเป็นส่วนหนึ่งของสารพันธุกรรม เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไราโบโซมมีสารพันธุกรรมไหมอ้าวมีสิก็มันมีอาร์อาร์เอเองไงคือนักเรียนอย่าไปอ,าอย่าไปยึดติดว่าสารพันธุกรรมต้องอยู่ในนิวเคลียสเท่านั้นเห็นไหมสารพันธุกรรมนอกนิวเคลียสก็มีอย่างเช่น r าร์เนี่ยมันเป็นชื่อของสารพันธุกรรมเนี่ยมันอยู่ในไรโบโซมได้แล้วไรโบโซมมันอยู่นอกนิวเคลียสก็มีในนิวเคลียสก็มีตอนที่มันเกิดใหม่ๆนะฟรีไรโบโซมเนี่ยนะทำงานร่วมกับ r าร์อีก3ชนิดนะก็คือ mRNA นะ mRNA อาร์ RA, RA, แล้วก็ r าร์โมเลกุลอื่นอีกอย่างนี้นะช่วยกันสร้างโปรตีนใช้ในเซลล์สร้างโปรตีนใช้ในเซลล์ไลโบโซมแบบเนี้ยไลโบโซมแบบเนี้ยนะพบทั้งในโปรนะโปรโคาริโอติกเซลล์แล้วพบในยูคาริโอติกเซลล์ด้วยเวลาไปตอบครูเขียนเต็มได้หรือว่าพวกโปรโคาริโอติกเซลล์อย่างเช่นเซลล์แบคทีเรียเซลล์บรูเกียจีก็มีไลโบโซมแบบนี้ เพราะฉะนั้นจะสร้างโปรตีนใช้เองในเซลล์ก็ได้ทั้งในโปรโทั้งในยูคาริโอติกเซลล์แต่ไรโบโซมที่เกาะตามเยื่อหุ้มนิวเคลียสชั้นนอกนะหรือเกาะตาม r e r ต่อไปนี่คือ r ER. e r r e r เนี่ยนะก็คือเยื่อหุมเซลลที่มันยื่นเข้ามาแล้วพับทบไปทบมาดูคล้ายสองชั้นแต่จริงๆเนี่ยมันชั้นเดียวนะไอ้นี่คือ r e r l o u g Endoplasmic Reticulum ตอนนี้มีไรโบโซมมาเกาะพอมีไรโบโซมมาเกาะปั๊บเนี่ยนะพอมีไรโบโซมมาเกาะปั๊บเนี่ยนะก็เลยพลอยทําให้มันสร้างโปรโตีนได้ด้วยร่วมกับไรโบโซมตรงเยื่อโฮมนิวเคลียสไรโบโซมตรงเยื่อโฮมนิวเคลียสไรโบโซมที่เกาะบ,บนไอเอาร์จะเรียกว่าฟิกซ์ไรโบโซมนะฟิกซ์แปลว่าเกาะหรือตรึงเอาไว้นะฟิกซ์ไรโบโซมไรโบโซมแบบนี้ทำงานร่วมกับ RNA นะซึ่งเป็นสรกการพันธุกรรมสร้างโปรโตีนนะสร้างโปรตีนนะใช้นอกเซล คือปล่อยไปนอกเซลล์หรือไม่ก็เอาไปสร้างโย่มเซลล์หวังว่าคงไม่ลืมนะว่าโย่มเซลล์ก็มีโปรโตีนไม่รู้ได้จะจำคำว่าอินทิกร์ลโปรตีนพอลิฟอร์โลโปรตีนได้ไหมนะอ่าโปรโตีนตรงโย่มเซลล์ก็สร้างจากนะไลโบโซมที่เกาะบนเยื่อหุ้มนิวเคลียสบ้างเกาะบนไอเออาร์บ้างนะหรือไม่ก็ไปย่อยอาหารในโฟสเฟกิโอ่าฟักิโอคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะเป็นออร์แกเนลต่อไปนะอย่างนี้นะ ไลโบโซมเป็นออร์ขนาดเล็กที่สุดนะไลโบโซมเป็นออร์ a n ลขนาดเล็กที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็เลยพบมากที่สุดในเซลล์คือด้วยขนาดมันเล็กมันก็จะกระจายอยู่ทั่วเซล์ได้เยอะหน่อยอฟรีไลโบโซมพบทั้งโปรทั้งยูแต่ฟิกซ์ไลโบโซมพบในยูอย่างเดียวและออร์ a เน l อื่นที่จะพูดต่อไปนี้พบเฉพาะในยูตั้งแต่ฟิกซ์ไลโบโซมเป็นต้นไปรวมถึงออร์ a เน l ต่อต่างๆต,ต,ต่อไปนี้ จะพบเฉพาะในยูอย่างเดียวอ่ะทีนี้ถ้าเราเรียนกลับมาดู IER IER ย่อมาจากคำว่า laugh นะ laugh แปลว่าขุกขระหรือหยาบ Endoplasmic นะ laugh Endoplasmic นะแล้วก็เว้นวัค r e t i c u l u m คำว่า r e t i c u l u m เนี่ยนะแปลว่าร่างแหร่ร่างแห่ที่อยู่ด้านในเซตล์ประซึมซึ่งมีลักษณะหยาบหรือขุกขระนะเราเรียกว่า IER นะ IER อาจจะใช้ R พิมเล็กก็ได้เพราะ laugh เป็นภาษาอังกฤษ นะในขณะที่ ER End เอนโดพลาสมิกไลส์คูลัมเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะหน้าที่คืออะไรนะหน้าที่ก็เหมือนกับตรงนี้แหละนะหน้าที่ก็เหมือนกับหน้าที่ตรงนี้นะเพราะว่าด้วยความที่มีไรโบโซมก็เลยสร้างโปรโตีนไว้ใช้นอกเซลล์หรือไม่ก็สร้างไปสร้างเยื่อเซลล์หรือไม่ก็สร้างโปรโตีนไปย่อยอาหารในโฟลวิิโอหน้าที่แบบเดียวกับไรโบโซมเลยเออ,อาร์มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวนะแต่พับทบนะถ้าเป็นภาพสามมิติจะดูลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยคล้ายๆอย่างนี้ ไอเอ,อ, I, อาไม่จําเป็นต้องมีเฉพาะตรงนี้นะในบางเซลล์ที่รู้ตัวว่าจะต้องสร้างโปรโตีนออกไปนอกเซลล์มากนะก็จะมี i อเอเยอะหน่อยแต่ได้เห็นนึกว่า i อเอต้องมีน้อยเสมอไปนะจะมีเยอะหรือมากหรือมากน้อยอยังไงเนี่ยขึ้นกับว่าหน้าที่มันทําอะไระนั้นก็ต้องกลับไปดูว่าหน้าที่เนี่ยมันสร้างโปรโตีนออกไปใช้นอกเซลล์มากไหมนะนะพบมากนะในเซลล์พวกเ,เซลล์กระเพาะอาหาร ก็เพราะอาหารอกสร้างน้ำย่อยไงน้ำย่อยเป็นโปรโตีนที่ปล่อยไปใช้นอกเซลล์แต่ได้รู้จักเปปซินไหมเปปซินเปปซินโนเจนอะไรเงีย้ยพวกโปรเลนินแกสติกไลเปสพวกนี้เป็นชื่อน้ำย่อยนะซึ่งเป็นโปรโตีนพบมากที่ลำไส้เล็กนะลำไส้เล็กนะเช่นการสร้างพวกมอลเทสแลคเปสนะซูเครตนะอะไมาเลสตับอ่อนตับอ่อนสร้างพวกอะไมาเลสไลเปสนะทริปซิโนเจนนะไคโมทริปซิโนเจนโปรคาร์บอกซีพเพปไทดสเนะี่ยพวกนี้ต้องมีไอเอามาก เม็ดเลือดขาวนะเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะบางชนิดมันสร้างแอนติบอดีก็เป็นโปรตีนออกไปนอกเซลล์อะ,อะไรอีกพวกเซลล์ประสาทนะเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทสร้างสารสื่อประสาทซึ่งสารสื่อประสาทบางชนิดเป็นโปรตีนอย่างนี้ก็ต้องมี IER มากอย่างนี้นะในเซลล์ประสาทเนี่ยนะในเซลล์ประสาทเนี่ยจะเรียก IR e ว่านิโซ่บอดีนะในเซลล์ประสาทจะเรียก IR e นะว่านิโซบอดีชื่อคนนะตัว s ใหญ่นิโซบอดีอ่า เซลเหล่านี้มันสร้างโปรโตีนออกไปนอกเซลนะก็คือพวกกระเพาะอาหารลำไส้เล็กตับอ่อนเม็ดเลือดขาวเซลลประสาทก็เลยต้องมี i อ e r มากนะมีฟิกซ์ไลโบโซมมากไปด้วยเพราะมันต้องเป็นออกกันเดียวที่ใช้คู่กันทีนี้พอสร้างโปรโตีนมาได้อ่ะสมมติสีส้มนี่คือโปรโตีนนะสร้างโปรโตีนมาแล้วโปรโตีนไปไหนโปรโตีนที่สร้างมาแล้วเนี่ยนะอ่ะมามันจะค่อยๆขยับจากบริเวณที่อยู่ตรงกลางเซลลขยับจากยี่ห้มนิวเคลียสออกมาอยู่ทางด้านที่ มาทางเยื่อุ้มเซลล์มากขึ้นเพราะในอนาคตมันต้องปล่อยไปนอกเซลล์ก็ต้องขยับมาทางด้านนอกไม่ใช่ขยับย้อนเข้าไปข้างในนะพอมาถึงตรงเยื่อของ ER เนี่ยเยื่อของ ER เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเยื่อที่เป็นฟอสโฟลิปิดและยืดหยุ่นได้จะค่อยๆขยับอย่างนี้ค่อยๆขยับยงี้นะอ่ะแล้วต่อมาก็ค่อยๆย,ยืดออกไปอีกแล้วคอดกิ่วไปในที่สุดก็จะหลุดออกมาตรงนี้เชื่อมกันแล้วหลุดออกมาเป็นถุงนะเป็นถุงบรรจุโปรโตีน มันขยับได้เดี๋ยวเพราะมันมาจากเยื่อหุ้มเซลล์มันมีฟอสฟลรปิดนะซึ่งมีลักษณะคล้ายฟลูอิดนะเพราะฉะนั้นเยื่อของ E.R. เนี่ยนะมันจะค่อยๆขยับหลายๆตำแหน่งพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องรอไม่ต้องเสียเวลาอเอาโปรตีนที่มีลักษณะเป็นของเหลวเนี่ยค่อยๆย้ยยายตำแหน่งย้ายไปให้ใครย้ายไปให้ออกกันแนวต่อไปคือกอจิบอดี้กอจิบอดี้เนี่ยนะจะเป็นออกกันแนวที่อยู่ใกล้กับ I.E.R. เพราะว่ามันทำหน้าที่คู่กันทำงานเป็นแพ็กเกจ ถุงที่มีลักษณะแบนๆอย่างนี้นะพับจริงๆมันคือชั้นเดียวนะอ่าแต่ว่าวางซ้อนๆอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะใกล้กับอ e r ด้วยอ่าเรียกว่ากอจิบอดี้กอจิบอดี้เราเรียกว่ากอจิคอมเพล็กซ์ก็ได้กอจิแอปพลาตัสก็ได้นะกอจิบอดี้กอจิคอมเพล็กซ์กอจิแอปพลาตัสเนี่ยอ่ตัวนี้ไม่มีไรโบโซมนะไม่มีไรโบโซมตัวมันมียี่หุ้มชั้นเดียวแต่ละถุงเนี่ยเรียกว่าซิสเทอร์นานะมีถุงที่เรียกว่าซิสเทอร์นา ไม่มีไรโบโซมเพราะฉะนั้นไม่สร้างโปรโตีนนะไม่สร้างโปรโตีนนั่นเลยฟังดีนะตรงไหนมีคำว่าไม่เนี่ยระวังหน่อยไม่สร้างโปรโตีนแต่รับโปรโตีนนะไม่สร้างนะแต่รับโปรโตีนจาก i อ r นะไม่สร้างโปรโตีนตัวคอเจบ,บอดี้เนี่ยนะแต่รับโปรโตีนจาก i r. อ r ามาแพคให้แน่นนะมาแพคให้แน่นโดยการดึงน้ำออกจากโปรโตีนจริงๆแล้วโปรโตีนเนี่ยมาจาก i อ r ใส่ถุงมาแล้วข้ามของเหลวในเซโตวพซ้มมาเชื่อมเยื่อกันกับกอจิบอดี้เห็นไนหะเพราะนั้นเชื่อเยื่อของ ER เนี่ยมันจะหลุดเป็นถุงมาพาโปรโตีนมาด้วยแล้วก็ใส่โปรโตีนเข้าไปในกอจิบอดี้จากนั้นเยื่อ ER เดิมก็จะคืนถุงเปล่ากลับนะเพราะถ้าไม่คืนกลับ i r ER ก็จะเล็กลงเรื่อยๆกอจีบอดี้จะใหญ่ขึ้นเกินไปอย่างนี้ก็ไม่ดีนะไ ER พอมาส่งโปรโตีนเสร็จเรียบร้อยก็ดึงถุง IR ER กลับ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบางถุงที่มีโปรตีนก็จะไปข้างหน้าอย่างนี้นะบางถุงที่ไม่มีโปรตีนก็จะย้อนกลับดูคล้ายกับเรือข้ามฟากซึ่งมาส่งโปรตีนจาก IR ให้กอร์จบอดี้แล้วตีเรือเปล่ากลับกอร์จบอดี้ไม่สร้างโปรตีนแต่รับโปรตีนมาแพคให้แน่นนะและอาจจะเติมคาร์โบไฮเดรตให้โปรตีนเราเรียกว่าสร้างไกลโคโปรตีนนะอาจจะนะอาจจะเติมนะคาร์โบไฮเดรตให้กับโปรตีนก็เรียกว่าสร้างไกลโคโปรตีนไกลโคแปลว่าคาร์โบไฮเดรต โปรตีนก็โปรตีนนี่แหละโปรตีนที่มีคาร์โบไฮเดรตเติมเข้าไปอย่างนี้นนะ,อะนอกจากนั้นเนี่ยกอจีบอดี้ยังทําหน้าที่พิเศษเช่นทําที่สร้างเมือกนะเพราะะนโครงสร้างไหนที่สร้างเมือกได้นะอย่างเช่นพวกเซลล์หลอดลมนะเซลล์ต่อมน้ําลายอะไรพวกนี้พวกต้องพวกพวกนี้ต้องมีกอจีบอดี้มากนะอ่ะเกี่ยว้องการสร้างเมือกออสร้างเคลือบฟันนะสร้างเคลือบฟันอินเเมลนะเคลือบฟันนะอ่ะต่อไปสร้างพวกนะสารพิษ สารพิษเช่นนะตอมสร้างพิษงูแต่ในคนไม่มีรวมถึงสร้างพวกเซลล์เพลทนะสร้างพวกเซลล์เพลทแผ่นกั้นเซลล์ในพืชนะหรือสาหร่ายนะพวกนี้ต้องใช้กอจิบอดีทีนี้โปรตีนจากกอจิบอดีนะเวลาจะไปนอกเซลล์ไปยังไงกอจิบอดีก็จะค่อยๆย,ย,ยื่นถุงมันยื่นได้เพราะมันมีฟอสโฟไิปิดค่อยๆย,ยื่นถุงต่อไปแล้วก็ไปสุดที่ยุ่มเซลล์อย่างนี้นะค่อยๆย,ยื่นถุงต่อไปนะลอยไป แล้วก็ไปเชื่อมกับยุมเซลล์มันเป็นฟอสโฟไลปิดเหมือนกันนะไม่ต้องห่วงนะมันก็ไปเชื่อมกันได้นะพอไปเชื่อมกันได้เสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยโปรตีนออกไปนอกเซลล์นะหรือบางโมเลกุลของโปรตีนก็อาจจะเข้ามาแทรกเนี่ยแทรกตรงนี้ตรงยุมเซลล์เอามาสร้างยุ่มเซลล์มีทั้งแบบออกไปนอกเซลล์หรือมาแทรกมาซ่อมแซมยุมเซลล์ก็ได้นะถุงลํำเลียงโปรตีนจากคอจีบอร์ดิ้งนี้นะเรียกว่าเวสซิเคิลเวสซิเคิลเนี่ยเป็นออแกเนลที่มียุ่มหนึ่งชั้นนะมีหลายชื่อนะเช่น ถ้าเป็นชื่อไลโซโซมไลโซมาจากคำว่าไลเซีแตแปลว่าสลายหรือทําลายนะถ้าเป็นไลโซโซมนะส่วนใหญ่จะพบในสัตว์แต่พืชก็มีไลโซโซมเหมือนกันไลโซโซมเนี่ยนอกจากย่อยอาหารและย่อยสิ่งแปลกปลอมแล้วบางทีจะเกิดกระบวนการแปลกๆที่เรียกว่าออโตไลเซยตย่อยเซลล์ตัวเองเช่นในเมล็ดขาวที่หมดอายุนะหรือเซลล์โคนหางลูกอดซึ่งเวลาโตขึ้นไปไม่อยากได้หางแล้วนะอยากจะมีขากลายเป็นกบตัวเต็มวยัยเนี่ย ต้องสลายหางตัวเองเราเรียกว่ากระบวนการออโตไลซิสอันนี้คือทําลายทั้งเซลล์และเนื้อเยื่อแต่ถ้าทําลายเฉพาะออกแกเนลที่หมดอายุจะเรียกว่าออโตฟาจีนะออโตฟาจี Auto จะทําลายเฉพาะออ์รกเนลที่หมดอายุอ่ะนักเรียด,ดูภาพหน้าที่หน้าที่6อ่ะ,อะเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง IER ไหมนะอยู่ใกล้เยื่อหุ้มนิวเคลียสนะสีม่วงด้านบนนี่คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะถัดมาคือ i e ER, เมีรมลโบโซม,มากร์นะ,ะสีฟ้านี่คือกอจิบอดีในขณะที่ ไอ้ถุงที่นายเรนเห็นนี่คือเวสิเคิลเวสิเคิลบางครั้งก็ปล่อยสารออกไปนอกเซลล์แต่บางครั้งก็ไปรวมกับฟร์แบคทิโอสีเหลืองนะย่อยอาหารในฟร์แบคทิโอนะแล้วก็มีบ้างเหมือนกันที่จะทําลายออกก n น l l e ตัวเองเวสิเคิลนะที่อยู่ด้านหน้าสุดของสเปิร์มจะเรียกว่าถุงอะโครโซมนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสเปิร์มเนี่ยมันจะมีส่วนหัวที่มีนิวเคลียสนะแล้วก็มีคอคอดๆนิดนึงแล้วก็มีส่วนตัวแล้วก็มีส่วนที่เป็นแฟลกจลลัม ถุงอะโครโซมตอนแรกเป็นถุงทรงกลมแต่ตอนหลังถูกนิวเคลียสเบียดนะจนมีลักษณะคล้ายกับหัวลูกศรอ,อย่างนี้อันนี้คือถุงอะโครโซมถุงอะโครโซมจะเก็บน้ําย่อยหรือเอนไซนะที่มาจาก RER p a c k ที่คอจบอดีแล้วมาไว้ในถุงอะโครโซมเนี่ยนะ,ะน้ำย่อยตรงนี้จะไปย่อยนะส่วนที่เป็นวุ้นหุ้มไข่ไม่ได้ย่อยเซลล์ไข่นะย่อยวุ้นหุ้มไข่ในมหาวิทยาลัยจะเรียกว่าโซนาเพลูซิด่าต่อไปถุงใส่สารสื่อประสาทนะที่เรียกว่าไซนัปติกเวสซิเคอร ก็เป็นถุงอะโครโซมอย่างอาจจะเป็นถุงเวสิเคิลอย่างหนึ่งนะไซแนปติกเวสิเคิลถุงใส่สารสื่อประสาทคือเซลล์ประสาทเนฟเซลหรือนิวรอนเนี่ยจะมี i อ ER ามากกอจิบอดีมากเวสิเคิลก็เลยมากด้วย i อ ER าของเซลล์ประสาทเรียกวันนิโซ่บอดีนะแล้วก็มาแพคที่กอจิบอดีแล้วก็ใส่เวสิเคิลมาไปปล่อยที่ปลายแอคซอนเราเรียกว่าถุงใส่สารสื่อประสาทเวสิเคิลบางชนิดมีชื่อว่าเพอร์ออกซิโซม นะบางชนิดไปชื่อว่าเพอร์ออกซิโซมพบทั้งในสัตว์ในพืชเพอร์ออกซิโซมเนี่ยนะเป็นถุงที่เก็บน้ําย่อยเอาว้ย่อยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพื่อป้องกันพิษของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่จะเกิดกับเซลล์ uh, ทีนี้อกค์น n e l ต่อไปอยู่ใกล้ๆ i r มีลักษณะเป็นหลอดโคง้งนะเชื่อมกันนะมีลักษณะเป็นหลอดโคง้งเชื่อมกันไม่มีไรโบโซมมาเกาะอ่า uh, อย่างนี้นะจะเรียกว่า S.E.R. Uh, S.E.R. ย่อมาจากคำว่า s o o ู th นะย่อมาเครัว่าสมูทสมูทแปลว่าเรียบนะที่มันเรียบเพราะว่ามันไม่มีไรโบโซมนะแล้วก็เอนโดพลาสมิกนะแล้วก็เอนโดพลาสมิกนะแล้วก็เวนวะัคเลติกูลัมสมูทเอนโดพลาสมิกเลติกูลัมนะอ่าน่าจะเห็นได้ว่า s e r เนี่ยนะมันเป็นโครงสร้างที่เชื่อมต่อมาจากเยื่อของ IER แต่มันไม่มีไรโบโซมมาก่อนะเพราะนั้นเวลาเราวาดเราต้องสังเกตด้วยไม่ใช่จุดไรโบโซมเผื่อไว้เยอะจนมาถึง s e r ไ,ไม่ได้นะ อ่านใจุดเฉพาะไลโบโซมตรง IR s อ e. r ์เเนี่ยเอาไวสาานะ้สร้างไขมันนะสร้างไขมันสร้างคอเลสเตอรอลทีนี้ถ้าสร้างไขมันหรือสร้างคอเลสเตอรอลจำได้ไหมโครงสร้างคอเลสเตอรอลมีหเหลี่ยม3วงนะหเหลี่ยม1วงเนี่ยไอการสร้างคอเลสเตอรอลจะมีมากที่ตับแต่บางทีเราก็กินจากอาหารเพิ่มเข้าไปด้วยก็เลยเกิดภาวะไขมันในเลือดเกินอย่างนี้เปต้นเวลากินยาหรือกินเหล้ากินเครือ่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตับจะมีเอ e. r และไมโทคอนเดรียมากกว่าคนทั่วไปเอ r นอกจากสร้างไขมันสร้างคอเลสเตอรอลแล้วนะ ยังกับจัดสารพิษพวกยาหรือแอลกอฮอร์ร่วมกับไมโตโคอนเดรียนะเพราะนั้นตับของคนที่กินเหล้ากินเบียกินไวน์นะหรือว่ากินยาแก้ปวดพวกพาราเซตามอลเนี่ยพวกนี้จะมีเ e r มากกว่าคนทั่วไปรวมถึงมีไมโตโคอนเดรียมากด้วย s e r ทําทำหน้าที่สร้างพวกเซ็กซ์ฮอร์โมนนะซึ่งจะมีมากที่เลดิกเซลล์ในอันทะเลดิกเซลในอันทะเนี่ยเอาไว้สร้างฮอร์โมนเพศช,ชายนะเลดิกเซลลของอันทะเนี่ยนะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศช,ชาย ช, cell cell, ช, a, ชื่อเซลล์เลดิกเซลล์ชื่ออวัยวะอันทะชื่อออกกแรลคือ s อสรสร้างฮอร์โมนเพศชายนะภายในโอวารีรังไข่นะอันนี้สร้างฮอร์โมนเพศหญิงแต่ตรงแอดรีโนคอร์เทกซ์นะแอดรีโนคอร์เทกซ์แปลว่าต่อมบวกไชตชั้นนอกสร้างทั้งฮอร์โมนเพศชายและหญิงนะเพราะนั้นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนเพศได้มี3ที่นะนะก็คือเลดิกเซลล์ของอันทะสร้างฮอนะร์โมนเพศชายรังไข่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงแอดรีโนคอร์เทกซ์ ต่อบวกไตชั้นนอกต้องบอกชั้นด้วยนะชั้นนอกนะอันเนี้ยสร้างต้องฮอร์โมนเพศช,ชายและเพศหญิงเพราะนั้นไอ้สโครงสร้างเนี้ยต้องมี S E R มากะจะมีรกอีกที่หนึ่งที่สร้างฮอร์โมนเพศได้นะทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสตอโรนรกก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ควรจะมี S E R ได้ S c R สร้างไขมันสร้างคอเลสเตอรอลกำจัดสารพพษนะแล้วก็สร้างพวกเซ็กซ์ฮอร์โมนแล้วก็ยังทําหน้าที่สะสมแคลเเียยมให้้้กานือดว เราเรียก S.E.R ในกล้ามเนื้อว่า sarcoplasmic reticulum ภาพหน้าที่หนึ่งคือภาพของเซลล์สัตว์นั่นเลยดู S.E.R กับ I.E.R นะรูปร่างไม่เหมือนกันเห็นนะ S.E.R มันจะมีลักษณะเป็นหลอดโค้งๆแต่โอเคละเนื้อเยื่อมันจะไปเชื่อมกับ I.E.R เซลล์พืชมีไหม S.E.R นะก็มีเหมือนกันอยู่หน้าที่2นะภาพหน้าที่1กับหน้าที่2มาจากหนังสือแคมเบลนะแต่พืชก็จะมี S.E.R น้อยหน่อยเพราะว่าการสร้างไขมันจะไม่เด่นชัดเท่ากับเซลล์สัตว์ต่อไปเป็นภาพของออ g a n e l l e ต่อไปที่ชื่อว่าไมโตคอนเดร ไมโตคอนเดรียเป็นออร์ anel ที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นเยื่อชั้นในายื่นเข้าไปนะลรวอยากไปมานะแต่ละอันเนี่ยเราเรียกว่าไมโตคอนเดรียแต่ถ้าเป็นพหุพจน์เรียกไมโตคอนเดรียนะอันนี้ทำหน้าที่สร้างพลังงานมีเยื่อหุ้มสองชั้นนะเอาหน้าที่สร้างพลังงานหรือสร้าง ATP e คือพอสร้างพลังงานเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปเก็บในรูปของ ATP e นะเพราะนั้นอาจจะบอกข้ามไปเลยก็ได้ว่ามันสร้าง ATP e นะ ตรงไหนมีพลังงานมากก็ ATP e มากเพราะฉนั้นก็จะเหมาะสําหรับเซลล์ที่ต้องการพลังงานเยอะๆเช่นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออะไรรู้ไหมที่มีไมโตคอนเดรียมากกล้ามเนื้อหัวใจไงเพราะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยหยุดทํางานไม่ได้ไมันต้องทํางานนะโดยการหดตัวสลายคลายตัวไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของเราเซลล์ประสาทต,ต้องมีไมโตคอนเดรียมากนะเพราะกระบ,บวนการโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มที่เซลล์ประสาทเนี่ย ซึ่งมันเกิดอยู่ตลอดเวลานะเป็นแอคทีฟทรานสปอร์ตเยื่อไมโตคอนเดรียยิ่งอยากโดยเพราะยิ่งเยื่อชั้นในนะยิ่งอยากมากยิ่งสร้างพลังงานได้มากเพราะการสร้างพลังงานจะเกิดทั้งที่เยื่อชั้นในและก็ด้านในของเหลวในไมโตคอนเดรียจะเรียกว่าแมทริกมีตัวอาด้วยนะมีของเหลวที่เรียกว่าแมทริกนะอยู่ด้านในแล้วก็มีเยื่อที่เรียกว่าคริสต้านะเยื่อชั้นในที่อยากไปมาเรียกว่าคริสต้าเพราะพจน์เติม e คริสตี้การสร้างพลังงานในไมโตคอนเดรียนะจะเกิดได้ทั้งในของเหลวที่เรียกว่าแมทริก แล้วก็เกิดได้ตรงเยื่อชั้นในที่เรียกว่าคริสต้าหรือคริสตี้คริสตี้เป็นพาวโพจน์เมโทคอนเดรียเนี่ยนะถ้าย้อมสีพิเศษเข้าไปนะจะพบว่ามันมี DNA ที่มีลักษณะรูปร่างเป็นวงคล้ายกับ DNA ของแบคทีรียแล้วเรียกว่ามีเซอร์คูล่าดีเเพราะฉะนั้นมันมี DNA นะที่มีรูปร่างเป็นวงเซอร์คูล่าแปลว่าเป็นวงคล้ายกับแบคทีรียนะแล้วก็สามารถเอา DNA ตรงนี้มาสร้าง r n a ได้อย่างอิสระโดยไม่รอคำสั่งของนิวเคลียส ต่อไปแล้วก็แปลกตรงที่ว่ามีจุดไรโบโซมอยู่ในแมทริกด้วยนะมีจุดไรโบโซมอยู่ในแมทริกด้วยเป็นไรโบโซมขนาดเท่ากับแบคทีรียแล้วเรียกว่าไรโบโซม 70s น,นี่นักเรียนท่านนักเรียนตั้งใจดูดีๆนะแล้วฉุกคิดนะจะเห็นได้ว่ามีหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าไมโทคอนเดรียคล้ายแบคทีรียเช่นการมี c ร์ c u l a r DNA การมีไรโบโซมซ้อนอยู่ข้างในและขนาด 70s นะไมโตคอนเดรียสามารถจําลองตัวเองได้โดยไม่รอคําสั่งนิวเคลียสเขาเรียกจําลองตัวเองได้อิสระ คือเพิ่มจำนวนได้นะไมโทคอนเดรียเนี่ยนะสามารถเพิ่มจำนวนได้เรียกว่าเกิด e p l ิ c เ t i o n โดยไม่รอคำสั่งของนิวเคลียสนะเขาเรียกว่าอิสะระคล้ายกับใครรู้ไหมคล้ายกับแบคทีเรียคือเพิ่มไปทีละ2แบบ b บ n a r y fission นะสก็เพิ่มเป็น44 4ก็เป็น8อย่างนี้นักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานว่านะในอดีตไมโตคอนเดรียน่าจะเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะหรือเป็นโปรคาริโอตชนิดหนึ่งเพราะแบคทีเรียก็คือโปรคาริโอตนะนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานจาก การมีดีเอ็นเอเป็นวงการมีไรโบโซมขนาด 70S ท่าแบคทีเรียแล้วก็แบ่งตัวได้อิสระการแบ่งตัวแบ่งไปทีละ2องเขาเรียก binary fission แล้วไมโตโคอนเดรียเนี่ยสามารถจะถูกยับยั้งการทํางานด้วยยาปฏิชีวนะด้วยนะคล้ายแบคทีเรียนะักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าไมาโตโคอนเดรียน่าจะเป็นแบคทีเรียอย่างหนึ่งมาก,ก่อนไมโตโคอนเดรียทำงานรว่วมกับ SCR ช่วยกําจัดสารพิษพวกยาและแอลกอฮอล์ด้วยนะมีมากที่ตับอย่างนี้นะออกระแนวต่อไปคือ VQO แต่วัคคิโอเนี่ยนะบางตำราถือเป็นเวสซิเคิลชนิดหนึ่งนะ เป็นถุงที่มียุ่มชั้นเดียว v a c u o โจะมี3แบบ 1. ึงคือฟู้ดเอ็กวีโอฟู้ดเโอเป็นถุงนะยุ่มชั้นเดียวเนี่ยเอาไว้เก็บอาหารไว้รอย,ย่อยนะเวลาที่โปรโตโซสัวก,กินอาหารเนี่ยอย่างอเมบากินอาหารเนี่ยนะมันจะยื่นยุ่มเซลลออ์ไปนะยืนยุ่มเซลลออ์ไปแล้วไปล้อมนะล้อมอาหารเข้าไป uh, จากนั้นเอายุ่มเซลล์ด้านหน้ามาชิดกัน พอเยื่อเซลล์ด้านหน้ามาชิดกันปั๊บนะอ่าตรงนี้มาชิดกันมันก็จะเกิดการเชื่อมของเยื่อตรงนี้ส่วนไอ้โครงสร้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,น,น,นี่นะก็จะหลุดเข้ามาเป็นถุงอย่างนี้เห็นนะถูกดึงหลุดเข้ามาเป็นถุงอย่างนี้ล้อมอาหารเอาไว้ไอ้นี่เรียกว่าฟู v ้ดแ a ค u o โอเห็นนะเพราะมันล้อมฟู a ้ดเอาไว้ I, นะตรงนี้เรียกว่าฟู v ้ดแ a ค u o โอการล้อมอย่างนี้เรียกฟาโกเซลลูสิดส่วนเยื่อเซลล์ที่ยื่นออกไปเรียกว่าซูโดโปเดียมนะซูโดโปเดียมหรือซูโดอด แล้วการย่อยมาจากไหนมาจากเอนไซม์ของ IER เห็นไหมนะมาจากเอนไซม์ที่มาจาก IER ซึ่งมีไรโบโซมมาเกาะนะมาแพ็คที่กอจีบอดี้นะมาแพ็คที่กอจีบอดี้อ่ะแล้วก็ใส่ถุงเวสซิเคิลที่เรียกว่าไลโซโซมนะแล้วก็เอาไลโซโซมเนี่ยนะมาเปิดเข้าตรงโฟสเฟกูเออเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีออร์แ anel ทำงานร่วมกันเนี่ยหลายอย่าง IER สร้างน้ำย่อยกอจีบอดี้แพ็คน้ำย่อยให้เข้มข้นไลโซโซมพาน้ำย่อยมาที่โฟสเฟกูเออ โฟร์วัิโอเนี่ยกักอาหารไว้รอย่อยแต่ทั้งหมดทั้งบวนเนี่ยต้องการพลังงานต้องมีไมโตคอนเดรียด้วยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยมีออกเนลอยดํางานโดยลําพังหรอกนะเพราะนั้นก็ต้องใช้หลายออกเนลร่วมกันอ่าสําหรับกรีวัคคิโอประเภทที่3ก็คือคอนแทรไทวัคคิโอมาจากรากศาพท์ว่าคอนแทรกชันซึ่งแปลว่าการหดตัวอ่าวัคคิโอแบบนี้เนี่ยพบเฉพาะในโปรโตัวน้ำจืดกักน้ำเอาไว้เพื่อรอปล่อยป้องกันไม่ให้เซลล์ของโปรโตซัวเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดการแตงมากเกินไปจนแตก องค์เงินต่อไปคือพวกไมโครทิวบออูไมโครทิวบูเนี่ยนะจะมีลักษณะเป็นออมันจะมีลักษณะเป็นเ,ออเป็นเส้นเส้นสนะที่มีขนาดค่อน,ข,น,ข,นข้างใหญ่นะมีลักษณะเป็นเส้นๆที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ตรงนี้คือไมโครทิวบูไมโครคือคือมันใหญ่กว่าออร์แกเนลถัดไปนะแต่ตามรกากศัพท์ไมโครนะเนี่ยมันแปลว่าเล็กทิวบูแปลว่าหลอดเล็กๆ นะแต่เดี๋ยวมันจะใหญ่กว่าออกกเนเดลต่อไปอไมโครทิวบูลเนี่ยมันจะมีโปรโตีนที่ชื่อว่าทิวบุลินปัจจุบันข้อสอบออกลึกถึงออกกันเดลแล้วไม่พอนะลงไปถึงชื่อโปรโตีนด้วยมีโปรโตีนชื่อทิวบุลินนะไมโครทิวบูลทำหน้าที่อะไรบ้างเ,าเป็นแกนของซิเลียของแฟลเจลลัมนะเป็นแกนอยู่ด้านในซิเลียหรือแฟลเจลลัมของยูคาริโอตโปรโคาริโอตไม่เกี่ยวเป็นแกนของเซนทรโอนะเป็นแกนของเส้นใยสปินเดอร์ เส้นใยสปินเดอร์ที่ใช้ดึงคโครโมโซมนอกจากนั้นจะใช้ลำเลียงพวกถุงใส่สารสื่อประสาทนะให้ย้ายจากตัวเซลล์ไปที่ปลายแอ็กซอนเพราะนั้นการย้ายอากอกระแนลจะเกี่ยวข้องกับไมโครทิว uh, บูลอ่ะต่อไปอกอกระแนลที่เล็กกว่าไมโครทิวบูลอ่ะเล็กกว่านะและส่วนมากชอบอยู่ตามใต้ย,ยื่อหุ้มเซลล์จริงๆมีรอบเซลล์เป็นบดแต่ตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีนะ,ะเรียกว่าอินเตอร์มีเดียตฟิลามนต ออร์แกเนลเนี้ยนะออร์แกเนลเนี้ยมันจะเล็กกว่าไมโครทิวบูลในเซลล์ประสาทจะเรียกนิวโรฟิลาเมนต์นะอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์เนี่ยขนาดจะเล็กกว่าไมโครทิวบูลแต่เดี๋ยวจะใหญ่กว่าออร์แกเนลต่อไปคือไมโครฟิลาเมนต์นะมีโปรโตีนเคอร์ตินเป็นองค์ประกอบไม่ใช่ทิวบูลินทําหน้าที่ค้าจุนย่มเซลล์ด้านด้านล่างนะเกี่ยวข้องกับเซลล์เชฟแล้วก็ทําหน้าที่ในการยึดนะยึดพวกเยือ่อหุ้มนิวเคลียสยึดพวกออร์แกเนลต่างๆให้ตรึงไว้อยู่กับที่ไม่ล่องลอยไปมาแต่ถ้าออร์แกเนลอยากเคลื่อนที่จะใช้ไมโครทิววบบูลนะช่ยยขั อ,องค์ anel ที่เล็กกว่าอิน i n t e r m e d i a t ฟิลาเมนต์อ่ะจริงๆมันต้องวาดบางกว่าเล็กกว่าอะไรที่เล็กกว่าเนี่ยมักจะมีมากนะมักจะมีมากเพราะมันแทรกอยู่ได้เยอะอยู่ตามใต้ย่อมเซลล์เพราะนั้นใต้ย่อมเซลล์มีทั้งอิน i n t e r m e d i a t ฟิลาเมนต์แล้วก็ไอ t i n b u n d นี่ยเขาเรียกว่า uh, micro filament เขียนชิดกันเลย uh, micro filament เนี่ยมีโปรตีนที่ชื่อว่าแอคตินนะเพราะฉะนั้นบางคนจะเรียก,อ,กองค์ anel ชื่อนี้ว่าแอคตินฟิลาเมนต์ก็ได้นะไมโครฟิลาเมนต์หรือแอคตินฟิลาเมนต์ก็ได้ ไมโครฟิลามนต์เนี่ยช่วยกําหนดรูปร่างของเซลล์นะถ้าเมื่อไหร่มันขยับรูปร่างเซลล์ก็จะเกิดการขยับไปด้วยเช่นเกิดการคลอดอย่างนี้นะเช่นเกิดการคลอดของเซลล์ในระยะไซโตคันเนสีคือเซลล์สัตว์เนี่ยเวลาที่มันจะแบ่งเซลล์ในระยะไซโตคันเนสีดจะคลอดอย่างนี้ต้องขยับไมโครฟิลามนต์แต่ถ้าเซลล์พืชมันจะใช้เซลล์เพลทที่มาจากกอจิบอดี้ไม่เหมือนกันไมโครฟิลามนต์ทำหน้าที่กวนไซโตพลาซึมในเซลล์ให้เกิดการไหลเวียนนะให้เกิดการไหลเวียน แล้วบางเซลล์เนี่ยนะที่ย่อมเซลล์ต้องการจะยื่นเพื่อเพิ่มบริผิวในการดูดซึมสารก็ะจะมีไมโครโฟิลามนต์เนี่ยแทรกเข้าไปนะไมโครโฟิลามนต์เนี่ยจะแทรกเข้าไปแต่การแทรกของไมโครฟิลามนต์จะไม่ค่อยเป็นระเบียบแบบไมโาแบบไมโครทิวบูนะเซลล์ที่ต้องการเพิ่มบริผิวในการลำเลียงสารเช่นเซลล์ของลำไส้เล็กต้องการดูดซึมสารอาหารนะเซลล์ท่อขดส่วนต้น proximal convoluted tubule ที่หน่วยไต เนี่ยต้องการดูดกลับสารที่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยนะจะมีไมโครฟิลาเมนต์แทรกเข้าไปเยื่อเซลล์ที่ยื่นออกมาจากการค้ำของไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยเรียกว่านะเรียกว่าไมโครไวลัสนะเรียกว่าไมโครไวลัสไมโครไวลัสเป็นเอกพจน์นะไมโครวิลไลน์เป็นพหุน์ดูคล้ายซิเลียแต่ไม่เหมือนซิเลียตรงไหนหรู้ไหมถ้าซิเลียเนี่ยมันจะต้องมีไมโครทิวบูเป็นแกนแล้วเป็นระเบียบแต่ไมโครไวลัสหรือไมโครวิลไลน์ซึ่งอยู่ในลำไส้เล็กแล้วก็ท่อขดส่วนต้นเนี่ย จะมีไมโครฟิลาเมนต์เป็นแกนแล้วไม่เป็นระเบียบนะการมีไมโครไวลัสช่วยทำให้เเกิดการเพิ่มเรียผิวในการดูดซึมสารต่งตงตงางๆ3าออคานเนลเนี่ยไมโครทิบูใหญ่สุดนะอินเตอร์มีเดีทฟิลาเมนต์กลางๆแล้วก็ไมโครฟิลาเมนต์เล็กสุดเนี่ยเราจะเรียกรวมกันว่านะเราจะเรียกรวมกันว่าไซนะโตสเกเลตันนะไซโตสเกเลตันตามรากศาพัพท์ไซโตแปลว่าเซลล์สเกเลตันแปลว่าโครงร่างนะโครงร่างหรือโครงกระดูก ก็คือทำหน้าที่เป็นโครงร่างของเซลลช่วยในการกําหนดรูปร่างของเซลนะช่วยค้าจุนเซล์ช่วยในการขยับเซลล์ขยับออร์แกเนลแต่บางครั้งก็ตรึงออร์แกเนลเซลบางเซลจะมีพวกแฟกเจลลัมหรือซิเลียถ้าเป็นลักษณะเป็นเส้นยาวๆแล้วเคลื่อนที่อย่างนี้เรียกว่าแฟกเจลลัมแต่ถ้ามีลักษณะเป็นคล้ายๆขนเล็กๆอยู่รอบๆเซลลอย่างนี้อย่างนี้จะเรียกว่าซิเลีย ต่ในระหว่างสับสนกับฟิลเบรียของแบคทีเรียนะถ้าฟิลเบรียของแบคทีเรียจะไม่มี Micro ไมโครทิบูยข้างในนะแต่ถ้าแฟลกเกลัม um กับซิเลียของย e ูคาริโอตอ่ะสมมตินี่คือย e ูคาริโอตนี่คือย e ูคาริโอตจะมี Micro ไมโครทิบูยข้างในแฟลกเกลัมจะใหญ่กว่าซิเลียประมาณ50เท่านะแฟลกเกลัม um โดยทั่วไปก็จะพบในพวกสเปิร์มนะหรือโปรโตโซบางอย่างเช่นพวกยูกลิน่านะ,ะพวกทริปพาโนโซมานะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะไตรโคนิมฟ้าโปรโตโซในลำไส้ปลวกเงี้ยนะ ส่วนซิเลียเนี่ยจะพบในพวกพารามิเซียมนะหรือไม่ก็ในคนมีไหมซิเลียมีในนาโซฟาลิงนะในใน,ในพวกข้อหอยพบในหลอดลมนะพบที่ท่อนำไข่หรือปีกมดลูกมันจะมีไมโครทิบูเนี่ยนะแทรกอยู่ข้างในนะทั้งแฟกเจลาและซิเลียจะมีไมโครทิบูแทรกข้างในแล้วเป็นระเบียบถ้าตัดมาดูนะถ้าตัดขวางมาดูนะครอสเซคชั Cross ่นมาดูแล้วขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หรือใช้เทคนิคการย้อมสีนะดูไมโครทิบซูซึ่งมีโปรตีนทิบูลินอยู่ข้างในเนี่ยอาจจะพบว่าหน้าตัดของไก่เกนล่มหรือซีเรียเนี่ยมันจะมีไมโครทิบูอยู่9กลุ่มอย่างนี้กลุ่มละ2หลอดนะ9กลุ่มกลุ่มละ2หลอดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาเกินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและตรงกลางอีกสองหลอด เรียกสูตรแบบนี้ว่าสูตร9กบวกสนะสูตร9กบวกสแต่เท่ากับ20หลอดไม่ใช่เท่ากับ11หลอดนะไมโครทิบูที่เรียงอยู่ในแฟเกเคลลมหรือซิีเรียหรือซิเลียของยูคาริโอตเฉพาะยูคาริโอตนะแฟเกเคลลมแบคทีเรียไม่เกี่ยวนะอ่าจะเรียงตัวเป็น9กลุ่มกลุ่มละ2สองตรง,ตรงกลาง2นะเรียกสูตร9กบวกสเท่ากับ20อ่ะทีนี้ถ้าเราดูภาพหน้าที่10เนี่ยเป็นภาพของยูคาริโอติกนะแฟเกเคลลมหรือไมโครซิเลียมซิเลียมเป็นเอกภพของซิเลียนะอะาจะเห็นหลอดไมโครท,บทิบูภาพด้านขวาสุดก่อนนะ เรียงตัว9ก้ากลุ่มๆละ3หลอดนะตรงกลาง2หลอดนะแล้วก็มีโปรโตีนต่างๆมาย,ยึดนะอย่างเช่นโครงสร้างสีม่วงนี่คือชื่อของโปรโตีนเช่นไดนีนหรือไดเนียนเป็นชื่อของโปรโตีนออร์แกเนลสุดท้ายคือเซนทริโอเนี่ยนะเซนทริโอเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกสั้นๆวาง2อันตั้งฉากกันไม่มีเยื่อหุ้มนะไม่มีเยื่อหุ้มนะเดี๋ยวต้องกลับไปดูด้วยนะว่าออร์แกเนลไหนมีเยื่อหุ้มออร์แกเนลไหนไม่มีเยื่อหุ้มนะสำหรับเซนทริโอเนี่ยเป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะแล้วก็พพบเเฉาะในซลล์สัตว นะมีไมโครทิบูเป็นแกนอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นใครที่เรียนไมโครทิบูแล้วกลับไปทบทวนจะเห็นได้ว่าค,ครูเคยพูดว่าไมโครทิบ um, นะูเป็นแกนของแฟเกลัม e นะ K L e A, เป็นแกนของซิเลียในยูคาริโอตเป็นแกนของเซนติโอเป็นแกนของสปินเดอร์ไฟเบอร์อะไรเงี้ยเป็นต้นเซนเิโอกับเส้นใยรอบๆแล้วก็มีของเหลวที่อยู่รอบๆเนี่ยเราเรียกว่าเซนโทรโซมที่มีพอครูแซงนี้นะเซนโทรโซมไม่ใช่เซนโตเมียนะเซนโทรโซมอ่ะทีนี้เซนติโอจำลองตัวเองได้ออกกันเนที่จำลองตัวเองได้ก็มีไมโตคอนเดรีย นะแล้วก็มีเซนติโอแต่การจําลองตัวของเซนติโอเนี่ยขึ้นกับนิวเคลียสและขึ้นกับเวลาในการแบ่งเซลล์ส่วนมากจะจําลองตัวเองในระยะอินเตอร์เฟสระยะก่อนแบ่งนะการจําลองตัวเองของเซนติโอจะเจอในระยะอินเตอร์เฟสหรือระยะก่อนแบ่งเซลล์นะเซนติโอนี่ถ้าเอามาตัดขวางนะถ้าเอามาตัดขวางจะพบหลอดไมโครที่บูเรียงเป็นระเบียบแบบต่อไปนี้ ถ้านี่คือภาพของเซนทริโอส่วนมากจะมี2แท่งวางกระชากกันนะมีไมโครทวบูอย,อยู่ข้างในทีนี้ถ้าเอามาตัดขวางนะแล้วขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือย้อมสีพิเศษจะพบว่าหน้าตัดทรงกระบอกก็จะเป็นรูปวงกลมถูกไหมนะะจะมีหลอดไมโครทวบูเนี่ยเรียง9กลุ่มนะกลุ่มละ3หลอดเวลาเรียงเเรียงเฉียงๆนิดหนึงตรงกลางศูนย์ เก้านะกลุ่มกลุ่มละสามยกกลางศูนย์เรียกการเรียงตัวของไมโครทิบูในเซนติโอว่า9บวกศูนย์แต่ได้27หลอดนะเพราะนั้นเราดูดีๆนะถ้าเป็นแฟกเจลัมหรือซิเลียในยูคาริโอตสูตรไมโครทิบูจะเป็น9บวกสองเท่ากับแต่ถ้าเป็นเซนติโอสูตรจะ9าบวกศูนย์เท่ากับ27เนะเซนติโ uh, อทำหน้าที่อะไรนะเซนติโ uh, อเนี่ยถ้าย้อนไปดูเรื่องการแบ่งเซลล์นะมันเริ่ม จำลองตัวเองตั้งแต่ระยะอินเตอร์เฟสผ่านระยะโปรเฟสเมตาเฟสมานะแล้วใช้ดึงโครโมโซมที่ระยะแอนาเฟสนะอ่าใช้ดึงโครโมโซมโครโมโซมตอนแรกอยู่ในนี้อย่างนี้ตอนหลังเนี่ยโครโมโซมก็จะถูกดึงนะเวลาดึงไปปั๊บเนี่ยนะตำแหน่งเซนโทรเมียเซนโทรเมียคราวนี้เซนโทรเมียไม่ใช่เซนโทรโซมก็จะถูกดึงเข้าไปหาเซนเซนทริโอก่อนอย่างนี้อ่าดึงไปอย่างี้อย่างงี้นะเพราะนั้นสรุป ตัวอะไรล่ะนะเซนติโอเนี่ยทำหน้าที่สร้างสปินเดอร์ไฟเบอร์ไอ้เส้นใยนี้เแีละสปินเดอร์ไฟเบอร์มีไมโครทิ่บูลข้างในสร้างสปินเดอร์ไฟเบอร์นะดึงโครโมโซมเวลาแบ่งเซลล์แล้วก็สร้างเส้นใยที่มีลักษณะเป็นแฉกค,คล้ายดาวนะเรียกว่าแอสโทรไฟเบอร์นะสร้างเส้นใยที่เรียกว่าแอสโทรไฟเบอร์มาจากคำว่าแอสเตอร์ซึ่งเป็นดวงดาวนะเพราะมันเป็นแฉกของมันเนี่ยคล้ายดาวยึดย่อมเซลล์ไว้ไม่ให้เซนติโอเลื่อนซะเองเวลาดึงเวลาดึงโครโมโซม คือตอนนี้โครโมไอเซนเตโอต้องอยู่กับที่เพื่อดึงโครโมโซมเข้ามาหามันไป2ฝั่งอันนี้เรียกระยะแอนาเฟตนะเรียกระยะแอนาเฟตแต่การจะดึงให้ให้มีคุณภาพเนี่ยไอตัวเซนเตโอต้องอยู่กับที่มันจะสร้างแอสโตไฟเบอร์ยึดกับย้อมเซลล์รอบๆมันไว้ก่อนเห็นนะเพื่อให้ตัวมันไม่เลื่อนแต่มันต้องดึงโครโมโซมเข้ามาหามันนอกจากนั้นในยูคาริโอตยังพบเซนเตโอเนี่ยเซนเตโอเนี่ยอยู่ตรงฐานของซีเลียหรือแฟลกเกลลัมแล้วมีไมโครพิวบูลเนี่ยนะยื่นเข้าไปในซีเลียหรือแฟลกเกลลัมเฉพาะใน,น เพื่อไปขยับแฟกเจลัมหรือซิเลียเซนติโอที่อยู่ตรงฐานของซิเลร์แฟกเจลัมจะมีชื่อพิเศษว่าเบโซบอดี้ก็คือเซนติโอนี่แหละนะเพียงแต่ว่ามันอยู่ตรงฐานของแฟกเจลัมหรือไม่ก็ซิเลียในยูคาริโอตจะเรียกว่าเบโซบอดี้เบโซมาจาแต่ว่าเบสบอดี้แปลว่าโครงสร้างหรืออาจจะเรียกว่าไคเนโตโซมนะหรืออาจจะเรียกว่าไคเนโตโซมนะอย่างเงี้นะ เพราะฉะนั้นถ้าให้ภาพนี้มานะดดูดีดตัดตรงนี้ตัดตรงแฟลเกลัมหรือไมโคซิเลียมซิเลียเนี่ยนะจะได้สูตร92บวกแต่ถ้าตัดตรงนี้ในเซลล์เดียวกันนะจะได้สูตร9กบวกนะเพราะฉะนั้นสามารถจะทาให้เซลเดียวกันเนี่ยเจอทั้งสูตร9บวกสและ9กบวกได้ในเซลลเดียวกันขึ้นกับว่าตัดตรงไหนต้องดูดีแลด้ดูภาพหน้าที่10ภาพด้านล่างนะภาพด้านล่างเป็นภาพของเซนทรโอนะตอนแรกเป็นทรงกระบอกพอตัดขวางปั๊บหน้าตัดก็จะเป็นรูปวงกลมแล้วเห็นหลอดไมโครทิวบูไหมสีเหลืองนั่นนะ เก้ากลุ่มกลุ่มแล้วสามตรงกลางศูนย์นะสีม่วงๆที่นักเรียนเห็นคือโปรโตีนที่ใช้ยึดนะไมโครทิบูให้เป็นระเบียบนะไม่กระจัดกระจายสรุปแล้วเนี่ยนะภาพพจน์ของเซลล์ทั้งหมดเนี่ยภาพพจน์ของเซลล์ทั้งหมดเนี่ยเซลล์เป็นยูนิตออฟไลฟ์แต่ไม่พบในไวรัสไวรอยนะเ,เซลล์เป็นโครงสร้างที่มีนิวเคลียสหรือไม่ก็ได้นะอ่ะต่อไปเซลล์เนี่ยไม่ได้มีนะสารบรรลุกรรมเฉพาะที่นิวเคลียสอย่างเดียวยังกระจายอยู่ในไซโตพลาสซึม <c oughs> และออร์แกเนลบางอย่างออร์แกเนลที่พบ สารพันธุกรรมเช่น DNA, RNA ก็จะมีทั้งไบตัคอนเดรียคลอโรพลาสต์ออกกันเนวที่จําลองตัวเองได้อิสระก็มีไบตัคอนเดรียคลอโรพลาสต์เช่นกันนะแต่ออกกันเนวที่จําลองตัวเองได้แต่อาจจะไม่อิสระนักก็คือนะก็คือเซนทะริโอ o. เพราะนั้นดูแบบเชื่อมโยงนะทบทวนนะทบทวนแผ,ผนผังให้ดีปิดสมุดแล้วก็วาดรูปให้เป็นนะอ่าเรียนให้เข้าใจก่อนแล้วก็การจําก็จะตามมาเองอ่ะขอให้นักเรียนโชคดีนะเพราะนั้นเทปนี้ก็ลาไปก่อนนะอ่ะสวัสดีครับ